ท่านผู้ชมคะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแทดจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโครงการที่ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ยังได้เรียนรู้การทําเกษตรที่เป็นระบบและมีการจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ แปลงผักหลากหลายชนิดบนพื้นที่กว่า6ไร่เศษบริเวณพื้นที่แก่งละวะาเป็นของกลุ่มชาวบ้านโคกสำราญอเภอบ้านแ่จขอนแก่นที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานกรมชลประธานโดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ามาส่งเสริมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มแรกก็ไม่ทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาไล่เพิ่อมาส่งเสริมที่แรกกับเป็นโครงการสวนขั้วหอยกินไ้ในบ้าน ดีขึนค่ะดีขึนคือคือ,คอมีไา่ใดหลังจากเขาเห็นไทยเห็นหน้าล้วเขากับมาเห็ดผักเป็นไา่ไดเสริมถือว่าถือว่าดีขึนหลายสำหรับกลุ่มแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าไปสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านโดยได้ประสานขอใช้พื้นที่จากกรมชลประธานจำนวน35ไร่ปัจจุบันได้จัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านทำการปลูกผักรายละหนึ่งงานจำนวน6ไร่ ภายในบริเวณแปลงผักรวมจะมีระบบส่งน้ำมีการตั้งกลุ่มและฝ่ายต่างๆทั้งการตลาดทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนผลผลิตผักทางกลุ่มเกษตรกรจะนำไปขายตามตลาดนัดส่งตามโรงพยาบาลและตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่เดิมเกษตรกรเนี่ยก่อนที่จะมารวมกลุ่มเขาก็มองไม่เห็นปัญหาว่าการที่ใช้สารเคมีหรือว่า ใช้สิ่งต่างๆที่อาจจะสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายนะคะมันส่งผลต่อรายรับหลังจากที่ทำความเข้าใจกันชัดเจนจากการลงมือปฏิบัติและพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเกษตรกรก็เริ่มมองเห็นว่าสามารถผลิตได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่เกินเลยปุ๋ยก็สามารถทำเองได้และก็ปลอดภัยด้วยซ้ำนะคะรายได้ก็เปลี่ยนจาก300เป็น3000 อันนี้ความหมายก็คือเกษตรกรต่อลนยนะคะซึ่งปัจจุบันเขาก็ค่อนข้างมีความสุขแล้วก็เอาลูกหลานเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจที่แปลงรวมได้ค่ะนอกจากการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษแล้วทางมหาวิทยาลัยขอนก่นยังได้เข้าไปส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแปรรูปและนําออกจําหน่ายทําให้เกษตร,รกรมีรายได้หลักจากข้าวและรายได้เสริมจากผัก เมื่อรวมทั้งสองส่วนทำให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นคือในอนาคตเท่าที่ทราบทางชนระทานที่เห็นกลุ่มเกษตรกรเคารพกติกาแล้วก็ไม่ทำสารที่ตกค้างลงน้ำรวมทั้งไม่มาสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างที่ถาวรเนี่ยนะคะ,ะคือเขามีกฎเกณฑ์อยู่พอสมควรแล้วก็มารวมกลุ่มไม่ใช่เป็นเจ้าของรายเดียวและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ซึ่ง ถ้าเป็นแบบอย่างแบบนี้ในพื้นที่ตรงบริเวณริมแก่งละว้าซึ่งยังมีอีกเยอะมากแล้วก็อาจจะมีอีกหลายหมู่บ้านถ้าผู้นำชุมชนสามารถนำตัวอย่างแล้วก็ไปขยายผลก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางมหาวิทยายลัยขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ตาบลโคกสำราญนอกจากจะสร้างองค์ความรู้ในการผลิตการตลาดอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่แล้วยังจะเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ชุมชนอื่นได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนําไปปรับใช้<ำ>โดยคาดหวังว่าหากเกษตรกรสามารถดําเนินการได้ตลอดไป mm hmm. เชื่อว่าจะส่งเสริมช่วยยกระดับการเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน